ให้ขยับขึ้นมาอีกนะคะขยับมาเลยค่ะขยับนะครับตัว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 ขยับได้รับพระพรจากพระเจ้าขยับขึ้นมาข้างหน้าเลยนะคะตัวตัวผมนะตัวมาอยู่ใกล้ๆผมเลยนะตัวแม่ผมมาสะแม่ผมหน่อยผมไม่อยากให้คุณน้องผมไม่อยากให้พี่น้องก็ผมก็เก่งแล้วผมก็เก่งนะครับผมไม่อยากให้พี่น้องมาฟังเทศนาของพระเจ้าเทศนะครับผมไม่เก่งกูเก่งผมไม่ใช่พระเจ้านะครับผมเพิ่งน้อยผมเป็นพ่อน้อยผมเจ้ากูเจ้าเป็นผู้รับใช้พระเจ้าที่ยิ่งใหญ่นะครับอยากได้พี่น้องฟังเทศนาว่าบุญดึงอยากจะให้พี่น้องฟังเทศนาแบบดูดดึงหิวกระหายหิวกระหายเพราะว่าเพราะว่าคำเทศนาเบื้องพระคำของพระเจ้าเพราะว่าคำเทศนาเป็นพระคำของพระเจ้านะครับคนตึงตึงกันคนตึงกูเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดยิ่งกว่าวิชาการนะครับยิ่งกว่าวิชาการนะครับก็เป็นเรื่องน้องเรื่องถ้าน้องไปเรียนในโรงเรียนเรื่องมหาวิทยาลัยเรียนในมหาวิทยาลัยเวลาอาจารย์สอนเราเวลาที่อาจารย์สอนเราต้องตั้งใจฟังเราก็ต้องตั้งใจฟังจบเลคเชอร์จบเลคเชอร์นะครับพระคำพีพระคำพีหรือพระคำของพระเจ้าหรือพระคำของพระเจ้าเรื่องเดียวผมพูดแต่การสอนเราเรื่องอื่นก็มันยิ่งใหญ่กว่าวิชาการที่เราได้เรียนรู้มาเสียอีกว่าเราเรียนคำสำคัญก็ขอให้เราเห็นความสำคัญตัวคำศาสนาว่าแม่ขอให้เราจดคำศาสนาเอาไว้นะคะอย่ามาฟังเฉยเฉยอย่ามาฟังเฉยเฉยเข้าหูขวาเข้าหูขวาเอาเข้าหูซ้ายเอาทะลุหูซ้ายด้วยจมูกไปไหนไม่รู้เรียกว่าวันมาบวชวันอาทิตย์แล้วก็เอามาบวชในวันอาทิตย์มันก็ไม่มีคุณค่าอะไรมันก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเสียเวลาเปล่าก็เสียเวลาเปล่าๆนะครับว่าลูกว่ากันขอให้รู้ไว้ถ้าน้องได้จบคำเทศนาถ้าน้องได้จบคำเทศนามันจะมีประโยชน์กับชีวิตเรามันก็จะมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราต่ออาทิตย์หน้าต่ออาทิตย์หน้านะครับนะครับเราได้นำไปใช้แน่นอนเราได้นำไปใช้อย่างแน่นอนนะครับนะครับขอให้จบเอาไว้ขอให้เราจบเอาไว้เริ่มตั้งใจให้เราจดกันตั้งใจให้เราร่วมกันให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระเยซูข้าแต่พระยาเวพระเยซูคริสต์เจ้าพระเยซูคริสต์เจ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณบริสุทธิ์คือเอกานุภาพองค์ตรีเอกานุภาพผู้ทรงสติปัญญาผู้ทรงสติปัญญาผู้ทรงมีสามารถที่สุดผู้ทรงมีฤทธิ์สามารถที่สุดทรงจัดฟังข้าพงทรงสดับฟังเสียงของข้าพระองค์ดับผ่านข้าพระองค์เข้าไปสู่จิตใจและจิตวิญญาณได้เข้าไปสู่จิตใจและจิตวิญญาณของพี่น้องทุกทุกคนของพี่น้องทุกทุกคนให้เกิดผลให้เกิดผลเออเราเป็นสาวกของพระองค์ให้เขาได้เป็นสาวกของพระองค์อย่างแท้จริงด้วยนะครับอย่างแท้จริงด้วยนะคะวันนี้ผมเกิดขึ้นนะพี่น้องพี่ทุกท่านวันนี้ผมจะเทศนาในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเบิกตัวไปเลยนะครับวันนี้ผมจะเทศนาวันนี้ผมจะเทศนาเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่สองนะครับเรื่องของสาวกพระคัมภีร์ซ้อนที่สองนะครับเรื่องว่าชื่อเรื่องว่าเบิกผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับชื่อว่าผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณนะครับเขาคือแล้วผมเมื่อคือการกลมกลืนหนึ่งเบื้องนะครับอาทิตย์ผ่านมาเราได้เทศนาไปเรื่องหนึ่งแล้วกลมกลืนตอนที่หนึ่งแล้วนะคะมากับผมขอสรุปใจความสำคัญผมก็ขอสรุปใจความสำคัญประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งเมื่อก
ของเราก็คือนิมิตของเราของทุกข์จากเราของที่ได้จากของเราคือการสร้างสาวกนะครับก็คือการสร้างสาวกนะครับมันต้องฝึกคือยังไม่ต้องฝึกประการที่สองประการที่สองคำหมายของสาวกคือว่าความหมายของสาวกนั้นคืออะไรประการที่สามประการที่สามจะทำยังไงถึงจะเป็นสาวกทำยังไงจะเป็นสาวกได้วันนี้ผมก็จะทำเครื่องสองนะครับวันนี้ผมก็จะเทศนาในตอนที่สองนะครับคือเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ประเด็นการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับพระเยซูไม่ต้องการลูกน้องมากๆนะครับคือพระเยซูก็ไม่ต้องการลูกน้องมากๆพระเยซูไม่ต้องการมุ่งหวังหน้าแกงพระเยซูไม่ต้องการเป็นหัวหน้าแกงนะครับอย่างกับเจ้าพ่อเชียงใหม่นะครับเจ้าพ่อเชียงใหม่นะครับนะครับแต่ก็มาพระเจ้าสร้างมาเป็นสาวกพระคิดด้วยทำไมพระเจ้าถึงสร้างมาให้เป็นสาวกพระคิดด้วยเพื่อประโยชน์ของเรานะครับเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ต่อเรานะครับอันนี้คือเป้าหมายของพระเจ้าอันนี้ก็คือเป้าหมายของพระเจ้าให้เราเป็นสาวกพระคิดให้เราเป็นสาวกพระคิดนะครับเพื่อประโยชน์แก่เราเป็นประโยชน์แก่เราตามเพื่อพระเจ้าสัญญาตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้กับเราตามบุตรบุญให้เราอ่านพระคัมภีร์ด้วยกันนะครับเยเรมีบทที่29ข้อ11บอกว่าพระเจ้าตรัสว่าเพราะเรารู้แผนงานที่เรามีไว้สำหรับเจ้าเป็นแผนงานเพื่อสวัสดิภาพไม่ใช่เพื่อสุขภาพเพื่อจะให้อนาคตและความหวังใจแก่เจ้ายิวตัวนะครับยิชูวาบทที่1ข้อ7ถึง8เพียงแต่จงเข้มแข็งและกล้าหาญยิ่งเถิดระวังที่จะกระทำตามคำบัญญัติทั้งหมดซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของเราได้บัญชาเจ้าไว้นั้นอย่าหลีกเลี่ยงจากคำบัญญัตินั้นไปทางขวามือหรือทางซ้ายเพื่อว่าเจ้าจะไปในถิ่นฐานใดเจ้าจะได้รับความสำเร็จอย่างดีอย่าให้หนังสือคำบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่เจ้าจงตรึกตรองเอานั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีนะครับทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าจะทำให้เราดีขึ้นเพราะพระเจ้าต้องการให้เรามีชีวิตที่ดีขึ้นประสบความสำเร็จประสบความสำเร็จเมื่อความสันติสุขอย่างแท้จริงมีความสันติสุขอย่างแท้จริงทุกหน้าเลยทุกด้านเลยเพราะว่าร่างกายจิตใจเพราะว่าร่างกายจิตใจสุขงามจิตวิญญาณการเงินสังคมสังคมนะครับนะครับเพื่อการต้องการให้เราเติบโตและต้องการให้เราเติบโตเมื่อความสุขมีแล้วก็มีความสุขนะครับพระเจ้าทรงแล้วก็อย่างทุกข์ทรมานไม่ได้อยู่โลกนี้แบบทุกข์ทรมานเต็มด้วยปัญหาเต็มไปด้วยปัญหาเพราะว่าเราไม่เดินตามพระคัมภีร์เพราะว่าเราไม่ได้เดินตามพระคัมภีร์เราไม่ได้เป็นสาวกของพระเจ้าเราไม่ได้เป็นสาวกของพระเจ้าอย่างกับพระคัมภีร์บอกว่าในกับพระคัมภีร์บอกว่าไอ้เกียรติวันสบาโตพระเจ้าก็บอกว่าไอ้เราให้เกียรติแก่วันสบาโตไอ้รู้สึกว่ามันเสียเวลามากรู้สึกว่ามันเสียเวลามากว่าหาเงินดีกว่าสู้เราหาเงินดีกว่าแต่ว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าแต่ว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าพระเจ้าจะอวยพรเรามากกว่าและพระเจ้าก็จะอวยพรเรามากกว่านะครับการเป็นสาวกของพระคิดความเป็นสาวกของพระคิดเพื่อผลประโยชน์ของเราเองเพื่อผลประโยชน์ของเราเองเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าเราไม่ได้ทำอะไรเพื่อพระเจ้าแต่พระเจ้าทำเพื่อเราทุกอย่างแต่ว่าพระเจ้าทำเพื่อเราทุกอย่างเป้าหมายของพระเจ้าเป้าหมายของพระเจ้าคือการตัวเก่าก็คือสร้างชีวิตเราแต่ธรรมะคือคนธรรมดาแต่สมาชิกคนธรรมดาให้เป็นสาวกของพระคิดให้เป็นสาวกของพระคิดใน
เราต้องมีเป้าหมายเราจะต้องมีเป้าหมายพัฒนาตัวเองพัฒนาตัวเองสาวกของพระองค์พัฒนาตัวเองให้เป็นสาวกของพระองค์ด้วยนะครับเรียนกับเราเรียนหนังสือในกับเราเรียนหนังสือเราต้องมีเป้าหมายก็เป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายนะครับเราเวลาทำงานเวลาทำงานเราต้องมีเป้าหมายเราต้องมีเป้าหมายนะครับเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันพระเจ้าก็มีเป้าหมายกับผู้คนพระเจ้าก็มีเป้าหมายในชีวิตของเราเราต้องมีเป้าหมายร่วมกับพระองค์เราก็ต้องมีเป้าหมายร่วมกับพระองค์ด้วยเมื่อเกิดพระเจ้ามีเป้าหมายไปทางซ้ายไม่ใช่ว่าพระเจ้ามีเป้าหมายไปทางซ้ายเราก็ไปทางขวาเราก็เลยไปทางขวาคือว่าเราก็ไม่ประสบความสำเร็จก็คือชีวิตของเราก็ไม่ประสบความสำเร็จสักทีนะครับคือเป้าหมายของเป็นสาวกคือเป้าหมายของการเป็นสาวกนะครับก็ไปเลยครับต่อไปครับเป้าหมายคือเป้าหมายก็คือทำคือความนั้นก็ความเป็นผู้ใหญ่เป้าหมายก็คือการที่คนนั้นจะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณเกิดหนาจบแล้วครับเกิดหนาจบแล้วครับเกิดหนาเทศนาหัวใจคำเทศนาคำว่าเงื่อนนะครับอันนี้เป็นหัวใจของการเทศนาในวันนี้นะครับก่อนอื่นผมขออธิบายก่อนอื่นผมขออธิบายบางประเด็นบางประเด็นที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ที่เกี่ยวกับการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณเราเกิดอาจจะเป็นก็เป็นมาแล้วบ้างเราอาจจะเคยฟังมาแล้วบ้างอาจจะถูกเหมือนกับผิดอาจจะถูกหรือจะผิดเหมือนคุ้มเกลือหรือคลุมเกลือหรือไม่ชัดเจนหรือไม่ชัดเจนแต่ว่าวันนี้ผมก็อธิบายให้มันชัดเจนแต่วันนี้ผมขออธิบายให้มันชัดเจนเข้าใจตรงกันและเข้าใจตรงกันเพื่อนั้นกันวันเดือนเจอเป็นหน้าที่เรื่องเพราะฉะนั้นพี่น้องให้เราตั้งใจฟังเทศนาให้ดีๆนะครับข้อสังเกตข้อสังเกตเปิดวิญญาณนะครับฝ่ายวิญญาณนะประการที่หนึ่งประการที่หนึ่งต้องคุ้นเปิดคุ้นเป็นความเข้าใจผิดที่คิดว่าความจริงเปลี่ยนชีวิตนะครับนะครับเราถูกสอนมาอย่างนี้คือเราถูกสอนมาอย่างนี้ต้องคุ้นความจริงจริงที่เปลี่ยนชีวิตความจริงที่เปลี่ยนชีวิตจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าเป็นคนอาวุธว่าเป็นนี่พ่อแม่มาแปลกแปลกเราอาจมีความรู้สึกวันนี้พ่อแม่มาแปลกแปลกพ่อน้อยมาแปลกแปลกจะมาไหนจะมาไหนแม่ก็เพราะว่าเราถูกกล่าวว่าต้องตึงตึงตึงที่ผมตึงเพราะว่าเราถูกสอนว่าความจริงเป็นสิ่งที่เปลี่ยนชีวิตถ้าเราพูดคำนี้ถ้าเราพูดอย่างนี้ว่าอาจจะถูกหรือผิดก็ได้ว่าอาจจะถูกหรือผิดก็ได้แต่ผมขอยืนยันว่าความจริงไม่เปลี่ยนชีวิตความจริงไม่ได้เปลี่ยนชีวิตอ้าวแล้วมันเป็นยังไงความจริงไม่ได้เปลี่ยนชีวิตเปิดไปนะครับแต่เราแต่ใช้ความจริงแต่การใช้ความจริงต่างหากแต่การใช้ความจริงต่างหากมันเปลี่ยนชีวิตเรามันเปลี่ยนชีวิตเรางงไหมครับจริงไหมครับจริงไหมครับเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงไหมครับการใช้ความจริงต่างหากที่เปลี่ยนชีวิตนะครับมันเป็นความเข้าใจเบื้องของเราว่ามันเป็นความเข้าใจผิดของเราว่าถ้ามือประกอบมือถ้าเรามีพระคัมภีร์ถ้าเรารู้ประกอบมือถ้าเรารู้พระคัมภีร์
รู้ความจริงรู้ความจริงเราศึกษาความจริงเราศึกษาความจริงเราเข้าใจความจริงเราเข้าใจความจริงแค่สะสมความจริงไว้ในสมองเราแค่สะสมความจริงไว้ในสมองของเราแต่ต้องจริงที่สุดแต่เราต้องคือต้องทำตามความจริงนั่นแหละจำท่องจำความจริงเยอะๆนั่นจะงามด้วยนับเกิดของเพื่อนับเกิดคือท่องจำเยอะๆมันจะนำพาเราไปสู่ความเป็นผู้ใหญ่ในพระคิดนั่นเป็นการเข้าใจผิดอันนี้มันเป็นการเข้าใจผิดเรามุ่งประสงค์บุญหรือความแค่รู้พักความผิดก่อนนะครับมัทธิวที่7ข้อ24ถึง27การสร้างบ้านของผู้ที่มีสติปัญญาและคนโง่เขลาครับผู้น้องอ่านดูนะครับในมัทธิวที่7ข้อที่24ถึง27ถ้าเปิดจะแล้วอธิการนะคะ1 2 3เห็นฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและก็พูดตามเราก็เปรียบเสมือนผู้ที่มีสติปัญญาสร้างเรือนของตนไว้บนศิลาฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดพาเรือนนั้นแต่เรือนนั้นไม่ได้พังลงเพราะว่ารากตั้งอยู่บนศิลาแต่ผู้ที่ได้ยินคำนี้ของเราและไม่พูดตามเล่าเราก็เปรียบเสมือนผู้ที่โง่เขลาสร้างเรือนของตนไว้บนทรายฝนก็ตกและน้ำก็ไหลเชี่ยวลมก็พัดพาเรือนนั้นเรือนนั้นก็พังทลายลงและการซึ่งพังทลายนั้นก็ใหญ่ที่เห็นไหมครับเห็นไหมครับเราอย่าคิดว่าเรารู้พระคัมภีร์มากมากเราอย่าคิดว่าเรารู้พระคัมภีร์มากมากเรื่องเราจะเปลี่ยนแล้วชีวิตของเราจะเปลี่ยนมันไม่จริงหรอกมันไม่จริงหรอกครับถึงแม้คุณจะเป็นคริสเตียนมาถึงแม้คุณจะเป็นคริสเตียนมาจำจะเปลี่ยนจะเปลี่ยนจะเปลี่ยน30 ปี 40 ปี 50 ปีต้องประคองมือมาเยอะแยะหรือว่าท่องไม่ต้องมีได้เยอะแยะคงจะกล้ามาเป็นผู้ใหญ่บนวิญญาณได้คงจะกล้าไปสู่การเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณได้คงไม่สามารถคนเดียวคนไม่สามารถที่จะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณได้ก็ได้เพราะว่าคงไม่ได้ประคองมือเพราะว่าคุณไม่ได้ใช้คำพีจริงป่ะจริงหรือเปล่าต้องมือตบกันได้ฟังไม่เหมือนกันนะครับการรู้กับการใช้มันไม่เหมือนกันนะครับนั่นหรอกคันนะครับการเทศนาตามพระคัมภีร์การเทศนาตามคัมภีร์มันจำเป็นจำเป็นมากมันเป็นจำเป็นสิ่งที่จำเป็นและสำคัญมากผมขอยืนยันว่าผมขอยืนยันว่าผมเทศนาพระวจนะพระเจ้าตรัสว่าผมจะเทศนาพระวจนะของพระเจ้าต่อไปจนกว่าผมจะตายคำมากจนกว่าผมจะตายคาคำมากนะครับนะครับก็จะงั้นเพราะฉะนั้นคุณมาดมลึกพี่น้องสมาชิกจะที่ฉลาดต้องฟังคำเทศนาจากพระคำของพระเจ้าต้องฟังคำเทศนาจากพระคำของพระเจ้าเท่านั้นเท่านั้นเมื่อก่อนนะครับเมื่อเบิกฟังคำพูดของมนุษย์มากอย่าไปฟังคำพูดของมนุษย์มากแล้วจะกลับแล้วจะมาจะเติบโตเพิ่มขึ้นถ้าคิดได้จากอยากให้สมาชิกเติบโตขึ้นในฝ่ายจิตวิญญาณคือจะกลับตั้งระบบกิจการก็ต้องสร้างระบบตั้งบรรยากาศสร้างบรรยากาศให้พี่น้องสมาชิกให้พี่น้องสมาชิกสามารถนำพระคำพระเจ้าพระเจ้าในชีวิตประจำวันสามารถนำพระคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตประจำวันให้พี่น้องมั่งมีกับสมาชิกกิจการก็ก็พี่น้องก็ร่วมมือกับสมาชิกในกิจจักรด้วยในกับทุกวันนี้ในกับทุกวันนี้ผมรู้สึกแก่แก่ผมก็จะแชร์ให้เห็นทุกเอเวนต์ฟูลให้พี่น้องทุกวันให้พี่น้องทุกวันนะครับทุกคนนั้นละอ่านด้วยก่อนกรุณาอ่านด้วยฟังด้วยและฟังด้วยนะครับนะครับเย้
เนี่ยกดง่ายอย่างเดียวอย่าเพียงแต่กดไลค์อย่างเดียวนะครับตอนนี้ความมึงเจ้าพึ่งน้องขอหนุนใจพี่น้องเอาพระคัมภีร์ไปแก้กับตัวเตือนของเราเอาพระคัมภีร์ไปใช้ในชีวิตจริงของเราเพราะฉะนั้นกิจจักรของเราเพราะฉะนั้นกิจจักรของเราก็มีการหนุนจิตชูใจก็จะมีการหนุนจิตชูใจตักเตือนกันตักเตือนกันแล้วพึ่งน้องมีคำพูดถ้าพี่น้องมีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ผิดหลักบังคับมือไปที่ผิดหลักของพระคัมภีร์ไปแล้วก็จัดเตือนกันด้วยคำว่าแล้วก็ตักเตือนกันด้วยความรักของพระเจ้าพระเจ้านะคะให้กิจจักรจากของเราให้กิจจักรของเราเมื่อคงมั่นคงต่อไปเพื่อเมืองเมื่อก่อนคิดจากเราจะโตต่อไปเองไหมครับเองเมืองอ่านครับเมืองเมื่อการที่เราเรียนฟังคำเทศนาที่ดีเยี่ยมไม่ได้ทำให้เราเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่และทำให้เราเป็นสาวกของพระคริสต์ได้เมื่อก่อนนะครับเมื่อจะเมื่อต้องเมื่อเมื่อก่อนไม่สามารถทำได้ถ้าเราไม่นำคำเทศนาไปใช้ถ้าเราไม่เอาคำเทศนาไปใช้ไม่รู้จริงจริงได้ไหมครับเอาไปใช้ในชีวิตจริงได้นะคะเบอร์ต่อไปนะครับการเชื่อความจริงและการประพฤติตามความจริงจะทำให้เกิดการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณเนี่ยนะอย่างแรกเราต้องรู้ความจริงเราก็ต้องรู้ความจริงอย่างที่สามอย่างที่สองยังไม่พอยังไม่พอถ้าเราคนจริงนั้นต้องเอาความจริงนั้นเราไปปฏิบัติเอาเข้าไปปฏิบัติไม่จำนะครับอันนี้พึ่งเพื่อนพึ่งต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องก็จำเดิมเรื่องจำบางเรื่องเป็นการที่สองนะครับการสังเกตเรื่องของการเป็นผู้ใหญ่นะครับในข้อที่สองการเป็นผู้ใหญ่เป็นเรื่องการเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณไม่เหมือนว่าข้าวนะครับไม่เหมือนหม้อข้าวการเติบโตฝ่ายวิญญาณไม่เหมือนหม้อข้าวนะครับพวกนี้อ๋อกดเสียบปลั๊กกดปิ้นไอ้จังหวะนั้นก็อัตโนมัติได้เราไม่สามารถเติบโตอย่างนั้นเราไม่สามารถเติบโตอย่างนั้นได้แต่คิดว่าคือว่าฝ่ายวิญญาณของเราจะคิดว่าที่ฝ่ายวิญญาณของเราจะเติบโตอย่างตัวมันว่าฝ่ายวิญญาณของเราเนี่ยมันจะเติบโตอย่างอัตโนมัติการเติบโตฝ่ายวิญญาณเราจะทำยังไงการเติบโตในฝ่ายจิตวิญญาณเราทำยังไงเพื่อมาเรียนคิดว่ามานั่งในโบสถ์จุ่มปุ๊กพี่น้องไม่อยากมาคิดว่ามานั่งในโบสถ์จุ่มปุ๊กจะเติบโตปั๊บออกมาแล้วก็เติบโตปั๊บอย่างเงี้ยมันเป็นไปไม่ได้ครับมันเป็นไปไม่ได้เราจะทำยังไงเราจะทำอย่างไรต่อไปครับการจับตัวบุญเดิมการจับตัวฝ่ายจิตวิญญาณมือสองส่วนนะครับมันจะมีสองส่วนนะครับบุญเดิมบุญเดิมผมจะเก็บปัญญาพี่น้องผมก็จะลองสติปัญญาพี่น้องสองส่วนนั้นคืออะไรบ้างสองส่วนนั้นคืออะไรบ้างเราได้คืออะไรที่น้องเราวันที่หนึ่งส่วนที่สองกันกระทำมึงไม่ได้มึงก็เล่าอีกนะมีใครจะเล่าอีกไหมครับอะไรการที่เราจะเจริญเติบโตฝ่ายวิญญาณมาจากสองส่วนสองอย่างเรียกมาต้องหัวแล้ว
โอ้ปากกำปีนะปากกำปีปากกำปีดูดดูดกันกินอันนี้สองอันนี้สองสำคัญมากเลยฮะต้องจากคำพีแล้วต้องมีอันนี้ด้วยสมบูรณ์คอมพลีทมากถ้าเรามีสิ่งนี้เพื่อเอ็นคำเกิดเลยไปให้ช่วยอะไรไม่มีสิ่งนี้เนี่ยเพื่อเหมือนไม่เคยเห็นอ่านให้ดูทำเด็ดอะไรนะไม่ใช่จิตวิญญาณอะแต่อยู่ในจิตวิญญาณความจริงไม่ใช่ไม่ใช่ฮะไม่ใช่เรายังเมายังเรายังถึงร้องยังไม่เอาประกันจริงหนึ่งต้องคือพูดว่าบอกนะประกันอันประการที่หนึ่งก็คืออย่างที่พี่ฝ้ายบอกเมื่อกี้นี้หรือพระวัตรหรือพระกำมือหรือพระกำปีพระจะนั่งหรือว่าพระกำปีบทที่อ่านนะก่อนบทที่ละอ่านนะเมื่อมึงจึงคือสำคัญอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญมึงจึงคือมือคุณก้าวขึ้นบุตรเป็นสิ่งที่คุณค่ามากที่สุดคือพึ่งนำจึงมาพี่น้องเชื่อไหมผมกล่าวว่าเมื่อมึงเป็นเงินนำมาผมผมสามารถเรียกเงินเป็นล้านล้านเข้ามาหาผมก็ได้ต่อไปผมจะเรียกเงินมาเดี๋ยวต่อไปผมจะเรียกเงินร้อยล้านเงินก่อนนะครับเพราะว่าผมมีเพราะว่าผมมีพระกำปีเงินก่อนนะครับพระกำปีพระกำของพวกเราเกิดมากพระกำปีของพระเจ้าเป็นสิ่งที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากเงินก่อนนะครับเป็นอาวุธเป็นอาวุธเพื่องานเป็นอาหารทำให้เราเติบโตนะครับทำให้เราเติบโตนะครับเกิดแล้วประการที่สามเกิดการที่สองแอนรู้หรือยังครับรู้หรือยังครับประการที่หนึ่งพระเจ้าของพระเจ้าประการที่หนึ่งก็คือพระเจ้าของพระเจ้าเราต้องนำพระเจ้าพระเจ้าเราทุกคนเราต้องนำพระเจ้าคำของพระเจ้าไปใช้ในชีวิตจริงมันทำให้เราเติบโตมันทำให้เราเติบโตเรื่องนั้นเราจึงต้องรู้พระเจ้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้พระเจ้ายังไม่พอยังไม่พอต้องเข้าใจด้วยเราเกินยังไม่พอเข้าใจยังไม่พอต้องรู้วิธีงานเบอร์เกิร์ดก็ต้องรู้วิธีในการนำไปใช้ด้วยไม่ใช่รู้วิธีอย่างเดียวไม่ใช่รู้วิธีอย่างเดียวเราต้องนำเบอร์เกิร์ดจริงๆด้วยเราก็ต้องนำไปใช้จริงๆด้วยเพื่อนเอาพวกคำของพระเจ้าไปใช้บ้างหรือเปล่าพี่น้องเอาพระคำของพระเจ้าไปใช้บ้างหรือเปล่าผมสังเกตได้เลยผมสังเกตได้เลยผมก็เอาพระคำของพระเจ้าพอที่เอาพระคำไปใช้มันจะไม่ค่อยมีปัญหาด้วยมันจะไม่ค่อยมีปัญหาชีวิตอันนี้จริงจริงอันนี้จริงๆนะใช่อยู่กับพระกำมือใช่ที่อยู่กับพระกำมือรู้พระกำมือรู้พระกำมือพระกำมือพระเกศเราพระกินไม่ใช่คือว่าจะราบเรียบใช่จะราบเรียบมากมื่นราบรื่นมื่นกินฮะชื่อมื่นชื่นฮะมึงแกเก่งเลยมาค่ะมึงแกเก่งนะครับชีวิตมันแก่ขึ้นนะครับแต่เรามีชีวิตตาชื่นนะครับพระเจ้าบอกว่าเราถวายลูกศิษย์พระเจ้าว่าเราถวายสิบรถรถสิบเงินโบกเกอร์สิบรถก็ได้เราถวายยังเกิดขึ้นมั้ยเราถวายยังสัตว์ซื่อหรือไม่พระเจ้าว่ายังเกิดขึ้นยังไม่พอถวายยังสัตว์ซื่อไม่พอเรื่องออกมาจากที่ไหนออกมาจากที่ไหนแก่ไม่เงี้ยออกมาช่วยน่า
ครับนี่คือชีวิตในพระคัมภีร์นี่คือชีวิตในพระคัมภีร์นะครับชีวิตหลังแล้วก็มีพระคัมภีร์ที่ขวาก็มีพระคัมภีร์นะครับนะครับชีวิตหลังแล้วก็ต้องมีพระคัมภีร์ที่ขวาต้องเต็มด้วยพระคัมภีร์ชีวิตเราถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่าที่เราถูกต้องตามพระคัมภีร์หรือเปล่าดวงวิญญาณดวงวิญญาณวิญญาณเป็นงานของพระวิญญาณเป็นงานของพระวิญญาณคือสร้างเราเพื่อพระวจนะของพระเจ้าที่สร้างเราเพื่อพระวจนะของพระเจ้าถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์ถ้าเราไม่อ่านพระคัมภีร์พระวิญญาณไม่รู้จะสร้างเราว่าอะไรพระวิญญาณก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะสร้างเราได้ยังไงนะครับสองอย่างประกอบกันสองอย่างที่ประกอบกันนะครับนะครับเราอาจจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเราอาจจะศึกษาพระคัมภีร์ด้วยตัวเองเมื่อการศึกปัญญาด้วยสติปัญญาเมื่ออ่องอ่อของเราด้วยอ่องอ่อของเราเราว่าเข้าใจแค่นี้แล้วเราเข้าใจแค่นี้จะถ้าเราศึกษาถ้าศึกษาเรียนรู้พระคัมภีร์เรียนรู้พระคัมภีร์เพื่ออาศัยพระวิญญาณโดยอาศัยพระวิญญาณพระคัมภีร์จะเปลี่ยนชีวิตของเราพระคัมภีร์จะเปลี่ยนชีวิตของเราถ้าครับนะครับเราอยากอ่านพระคัมภีร์ให้มันบางๆเกินๆเราจะอ่านพระคัมภีร์เพียงแต่ว่าผ่านๆไปเฉยๆตามคำสั่งของพี่แอมตามคำสั่งของพี่แอมมันไม่ได้ผลมันไม่ได้ผลต้องอ่านพระคัมภีร์แล้วต้องอ่านพระคัมภีร์นำไปใช้ในพระวิญญาณและนำไปใช้ในพระวิญญาณนะครับใครอยากมีชีวิตมีความสุขบ้างใครอยากมีชีวิตที่มีความสุขบ้างแล้วก็ใครอยากมีความสุขสำเร็จบ้างใครอยากสุขสำเร็จบ้างในมือเราก็อาศัยสองอย่างแล้วก็อาศัยสองอย่างนี้ให้พระวิญญาณมาดวงจิตดวงใจให้พระวิญญาณมาดวงจิตดวงใจเพื่อนก็เป็นอย่างนี้บ้างไหมคือพี่น้องเคยเป็นอย่างนี้บ้างไหมบางทีเราไม่อยากอ่านพระคัมภีร์บางทีเราไม่อยากอ่านพระคัมภีร์ไม่อยากอธิษฐานมีก่อนไม่อยากอธิษฐานมีไหมมีแม่เลยแม่ไม่มีเนาะถ้าเราเกิดมีความรู้สึกอย่างนั้นถ้าเรามีความรู้สึกอย่างนั้นเมื่อไหร่เมื่อไหร่เราก็ได้ศึกษาคุณขอพระวิญญาณเราก็อธิษฐานคุณขอพระวิญญาณมารวมจิตรวมใจมาดองจิตดองใจเราเหนียวกระหายพระคัมให้เรามีความมีพระหายเราเมื่อกับทุกข์ใจให้เรามีความเข้าใจในสติปัญญาของพระเจ้าในสติปัญญาของพระเจ้าในพระคัมภีร์นะครับในพระคัมภีร์นะคะเราจะเป็นคนฉลาดเราจะเป็นคนฉลาดตัวอย่างกับหมอกิ้งกาในกับหมอกิ้งสักเมื่อไหร่เมื่อไหร่ก็มีเวลาน้อยมากต้องมาใช้หลายอย่างเราต้องมาใช้หลายอย่างทำมาหากินด้วยทำมาหากินด้วยปวดซึ่งอีกด้วยปวดกินอีกด้วยเทศนาสั่งสอนด้วยเทศนาสั่งสอนด้วยถึงบทเรื่องเขียนบทเรียนถึงบทคิวทีเขียนบทคิวทีก็คือพูดข้อเดียวอาจารย์บอกว่ายังไงมีช่วงหนึ่งว่องวายมากเลยก็มีช่วงหนึ่งที่แบบวุ่นวายมากเลยมึงมึงเวลาเขียนคิวทีก็ไม่มีเวลาเขียนคิวทีเมื่อเวลาเตรียมเทศนาไม่มีเวลาที่จะเตรียมเทศนาวุ่นวายวุ่นวุ่นคือวุ่นวายไปหมดขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็มึงแกน้ำปุ่นก็พ่อแม่แกน้ำปุ่นมีเวลาว่างให้มีเวลาว่างสองชั่วโมงสองชั่วโมงนั่งรอเครื่องบินก็นั่งรอเครื่องบินเขียนคิวทีเขียนคิวทีเขียนไม่เอาวันเลยสิบห้าวันเลยมูกเดียวรวดเดียวเวลาเบอร์ทำมานั่งรอเครื่องบิน
กลับมาเชียงใหม่ก็ในขณะที่นั่งรอเครื่องบินกลับมาเชียงใหม่เดินเกิดกันหนาเกิดก็เห็นเจสนาเสร็จก็คงพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าก็คงพระบุญยังคงพระบุญยังก็มาเองก็มาเองก็มาบังอาบังคือเมื่อนั่งหงายหลังตามมาหลวงพ่อได้เองก็มีปัญหาอย่างนี้เหมือนกันเวลามีงานเข้ามาหลายอย่างไม่รู้จะทำงานนั่นก็ไม่รู้จะทำยังไงนั่งดูเกยก็นั่งเฉยมึงงานจบแก้วคือมีงานหนึ่งอย่างเข้ามาเข้ามาแล้วก็มีงานจัดงานเจ็ดอย่างเรียบร้อยคือพ่อพี่ยันก็จัดการเจ็ดอย่างเรียบร้อยเลยอ่ะเรียนนั่งหลับให้ดึกหมดก็เรียนระดับให้เสร็จหมดเลยเออเจ้าเบิ้งมากแล้วก็สบายมากไม่ต้องมึนหัวไม่ต้องมึนหัวง่ายครับนั่ง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 คุ้มกุมหมากไม่ต้องนั่งคุ้มกุมหมากง่ายครับง่ายง่ายสบายสบายง่ายง่ายสบายสบายง่ายครับงานทุกอย่างงานทุกอย่างก็มีคนเก่งมาช่วยผมก็มีคนที่เก่งมาช่วยผมเอางานง่ายผมเอางานของผมเพื่อทำเอางานของผมไปช่วยทำผมก็สบายเราก็สบายเลยคุณรักพระเจ้าก็อย่างนี้คุณรักพระเจ้าก็อย่างนี้แหละแม่ก็ต้องรักพระเจ้านะครับเบื้องต้นบ้างนั่งมาดูตัวอย่างเบื้องต้นนะครับนั่งมาดูตัวอย่างพระเยซูนะครับก็เราอยากสร้างตรงนี้ถ้าเราอยากสร้างสมาชิกคิดจะจับคิดจะจับหรือลูกแก่หรือลูกแก่ครอบครัวครอบครัวลูกหลานเราลูกหลานเราแล้วต้องสร้างด้วยแล้วต้องสร้างด้วยพระวจนะพระวจนะงามพระเยซูเป็นตัวอย่างคือคือนั่นเองเราดูพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะอ่านอ่านในขณะที่พระเยซูคริสต์ทรงอยู่ในโลกนี้นั้นพระองค์ทรงสร้างชีวิตเหล่าสาวกด้วยพระวจนะของพระเจ้าเมื่อจะพูดคุยต้องให้ยาพวกกรรมของพระเจ้าของพระกรรมแต่พระเยซูก็ยังอาศัยพระวจนะคำของพระเจ้าเบิกกรรมลูกา 24 ข้อ 27พระองค์ทรงพระองค์จึงทรงอธิบายความดีที่เล็งถึงพระองค์พ่อเมื่อกับไม่จังบอกกับเราต่อไปครับลูกา24ข้อ45พระองค์ทรงบันดาลให้เขาใจเขาทั้งหลายเกิดความสว่างขึ้นเพื่อจะได้เข้าใจพระคัมภีร์ขึ้นสว่างตอนที่พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์บอกให้สาวกรอก่อนพระองค์ก็บอกให้สาวกรอก่อนหนึ่งกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อแปดนะครับกิจกรรมบทที่หนึ่งข้อที่แปดครับอย่างนั้นเราจะเติบโตบริสุทธิ์นะอย่างนั้นเราจะเติบโตในฝ่ายวิญญาณได้ต้องอาศัยสองอย่างต้องอาศัยสองอย่างคือพระคัมภีร์ก็คือพระคัมภีร์และพระวิญญาณนะครับและพระวิญญาณนะครับแต่ปัญหาของเราอยู่ตรงไหนว่าจบแต่ปัญหาของเราอยู่ตรงไหนรู้ไหมครับเรายอมกับพระวิญญาณหรือเปล่าเรายอมกับพระวิญญาณหรือเปล่าบางทีพระวิญญาณมุ่งใจเราบางทีพระวิญญาณโดนใจเราให้พูดอะไรให้พูดอะไรทำอะไรให้ทำอะไรแต่เรากล้ากล้ากลัวแต่เราก็กล้ากล้ากลัวกลัวก็เป็นอย่างนี้ไหมก็เป็นอย่างนี้ไหมเพราะว่าเราไม่ยอมเพราะว่าเราไม่ยอมไงไม่ยอมเอาพระวิญญาณเราก็ไม่ยอมให้พระวิญญาณใช้เราเพื่อพระวิญญาณเลยฟังเราไปพระวิญญาณก็เลยผ่านเราไปขอบคุณพระเจ้านะครับ
าษาบางเราคือไม่ยอมต่อพระวิญญาณปัญหาของเราคือไม่ยอมต่อพระวิญญาณเราจึงกล้าพระพรจึงกล้าพระพรเพื่อผู้กับสำหรับพระเจ้าสร้างโอกาสในการรับใช้พระเจ้าว้าวพระวิญญาณดวงใจผมนะครับเวลาพระวิญญาณดวงใจผมนะครับแกมึงแกเก่งจิตจิตจิตเคยใจผมมันตึ๊ก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 ถ้าพระเจ้าอยากให้ผมพูดถ้าพระเจ้าต้องการให้ผมพูดเมื่อเราฟังอะไรหรือว่าเป็นการพยากรณ์อะไรพระวิญญาณจะลงมาตรงๆคือพระวิญญาณจะลงมาตรงๆเลยใจเต้นตึ๊ดตึ๊ดใจเต้นตึ๊ดตึ๊ดอาจจะแน่นตัวเคยเป็นค่ะมันจะเรามุ่งมันจะออกแตกไปมันเกิดจากเกิดคือถ้าเกิดว่าเราไม่ได้พูดอย่างเงี้ยมันจะเกิดความรู้สึกกระสับกระส่ายนะครับอันนี้เราต้องยอมอันนี้เราต้องยอมนะครับคืออย่างนั้นไม่ยังก็ต้องจะจากไปพระพรจะจากไปอย่างน่าเสียดายอย่างน่าเสียดายก็คือเงี้ยมันก็กลับมาอีกแน่นอนและพระวิญญาณก็ไม่กลับมาไม่กลับไปเรื่องหาเรื่องความเราคือปัญหาของเราคือไม่กล้าก็คือไม่กล้าไม่กล้าออกไปคือไม่กล้าออกไปไม่กล้าทำไม่กล้าทำไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองไม่กล้าเปลี่ยนตัวเองหลายคนหลายคนผมท้าทายมาจะพูดผมท้าทายมารับใช้พระเจ้าอันนี้เป็นปัญหาคนไทยมากเลยอันนี้เป็นปัญหาคนไทยอย่างมากเลยว่าจะมาจะพูดจริงจริงก็คือเวลารับใช้พระเจ้าจริงๆบัวกลัวการรับใช้พระเจ้าจริงโอ้โหอดอยากก็อดอยากกลัวพระเจ้าเลี้ยงเราไม่ไหวกลัวพระเจ้าเลี้ยงเราไม่ไหวเรากินข้าวเบ้เรากินข้าวแบบไพ่พระเจ้าจะเลี้ยงเราไหวก่อนพระเจ้าจะเลี้ยงเราไหวก่อนแน่ๆนะครับผมเลิกถึงพวกเมื่อก่อนนะเมื่อก่อนนะพระเจ้าองค์หนึ่งพูดกับผมเมื่อก่อนมีพระเจ้าองค์หนึ่งก็มาคุยกับเรานะครับพระเจ้าไอ้พระเจ้าไอ้คนจะมาบอกหนูมันเป็นเบอร์เมื่อคือให้คนไทยเนี่ยมาบอกทั้งหมดเนี่ยมันคงไปไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนบุญกบาลเพราะว่าเดี๋ยวจะไม่มีคนบุญกบาลแม่เจ้านะครับพระเจ้าจะอดตายเพราะว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะอดตายแต่ผมเชื่อว่าแต่ว่าผมเชื่อแน่ว่าถ้ามีงานมารับเจ้าพระเจ้าหมดถ้ามีงานมารับใช้พระเจ้ากันหมดเนี่ยพระเจ้ามีปัญญาเลี้ยงหมูสูพระเจ้าทรงมีปัญญาเลี้ยงหมูสูงแม่เจ้านะครับพระเจ้าจริงแก่บ้างแม่พระเจ้ามีความยิ่งใหญ่มากพอไม่ต้องกลัวก็ไม่ต้องกลัวดังนั้นแม่ก็จะบอกว่ามึงแก่ตุ้งยาตัวขนาดนักศึกษาก็มีนะปัญญาเอกปริญญาโทรู้ก็คือมือตุ้งหัวรู้ก็คิดพวกหัวเอาตัวมากเอาตัวไม่รอดไม่ยอมมาสอนพวกคุณมือก็ไม่ยอมสอนแม่ก็พีไม่ยอมมาแก้พวกแก้วไม่ยอมที่จะมารับใช้พระเจ้ารู้มากไปรู้มากไปมันก็ยากงานมันก็ยากงานแม่เจ้านะครับไอ้ยาเราผมนี่รู้น้อยมากแต่ผมนี่รู้น้อยมากแต่ผมพระเจ้าแต่ขอบคุณพระเจ้าคือพระเจ้าเลือกผมคือพระเจ้าทรงเลือกผมเออเรื่องกล้าพอแล้วก็มีความกล้าพอเอ้ยแม่จ้าเอ้ยแม่สมมติวันหนึ่งสมมติวันหนึ่งพระเจ้าเรียกว่าออกมารับใช้พระเจ้าเรียกว่ามารับใช้เงียบ
ประการที่สามนะประการที่สามนะครับเราไม่ได้วัดการเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณด้วยของประธานพระวิญญาณบริสุทธิ์หรือตำแหน่งฝ่ายวิญญาณนั่นมันไม่ได้หมายถึงว่ามันไม่ได้หมายถึงว่าตรงนั้นจะมีของประธานเพราะนั่นจะมีของประธานเป็นกิจการผู้บังในศิษยาภิบาลมีตำแหน่งในคิดจะจับมีตำแหน่งในคิดจะจับเป็นผู้ใช้ธรรมดาเป็นผู้รับใช้ธรรมดาเป็นหัวหน้าเซลล์เป็นหัวหน้าเซลล์เป็นพี่เลี้ยงเป็นพี่เลี้ยงเป็นผู้บอกวจนะเป็นผู้เผยวจนะเป็นผู้ประกาศเป็นผู้ประกาศในระดับโลกในระดับโลกในระดับท้องถิ่นในระดับท้องถิ่นจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณจะเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายวิญญาณมันไม่จริงหรอกครับมันไม่จริงหรอกครับมันไม่ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้มันก็ไม่ได้ขึ้นกับสิ่งเหล่านี้เราจะเห็นคนที่มีของประทานเยอะๆเราจะเห็นคนที่มีของประทานเยอะๆตำแหน่งสูงๆตำแหน่งสูงสูงเกียรติผู้บังเกียรติบาลมีสมาชิก50,000มีสมาชิก50,000คนยังทำบาปอยู่ก็ยังทำบาปอยู่มีไหมมีไหมมีเพราะว่าเกิดเอาเงินมาหมุนแล้วตำแหน่งผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้วัดการเป็นผู้ใหญ่ตำแหน่งตำแหน่งมันก็แต่หัวโขนมันก็เป็นแต่หัวโขนนะครับแม่ฟังรู้จักดีมั้งแม่พอรู้จักดีเนาะหัวโขนหัวโขนเงี้ยนะครับมันก็เป็นคนวัดคือมันไม่ใช่เป็นการวัดที่ดีเงี้ยครับนะครับไม่ใช่ทุกคนที่อยู่เวทีนี้ไม่ใช่ทุกคนที่อยู่เวทีนี้ทำไมชีวิตที่ดีเสมอไปที่จะมีชีวิตที่ดีเสมอไปทำไมทำไมใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหมครับบอยพี่บอยพี่บอยพี่เบลพี่เบลน้องเบลน้องเบลเรายังบกพร่องเราเองก็ยังบกพร่องอย่านึกว่าคนที่อยู่บนเวทีอย่านึกว่าคนที่อยู่บนเวทีจะมีชีวิตที่ดีกว่าเราจะมีชีวิตที่ดีกว่าเราบนเวทีล่างเวทีบนเวทีหรือล่างเวทีมันไม่ได้ว่าการเจริญตัวคือมันก็ไม่ได้ว่าการเจริญตัวเป็นเรื่องของเราไม่ได้ว่าการเจริญตัวในฝ่ายจิตวิญญาณของเราไม่ได้ตื่นมือเราเป็นส่วนประกอบของมันสิ่งนี้มันเป็นส่วนประกอบเท่านั้นแต่เราไม่หวงเจอให้คนนั้นทุกคนรับเจ้าแต่ก็หนุนใจทุกคนที่จะรับใช้พระเจ้าน่ากลับนะครับบางคนชีวิตไม่ดีบางคนชีวิตไม่ดีเมื่อไรไม่เรียบร้อยเมื่อกันลดบทบาทลงบ้างเราก็ต้องลดบทบาทของเขาลงบ้างเพื่อความมั่นคงของคิดจักรก็ความมั่นคงของคิดจักรนะครับประการที่สี่นะครับประการที่สี่นะครับการเจริญเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณจะนำหน้าการทวีคูณฝ่ายจิตวิญญาณเดี๋ยวนี้มาเมื่อจะมาจะมาคิดดูกันทีนี้เรามีสมาชิกกี่คนผมว่าวัวนี่ผมไม่ได้วอรี่มันไม่เป็นห่วงไม่เป็นห่วงผมเครียดผมไม่เครียดผมว่าเครียดผมไม่ serious แต่คุณมาพบกันทุกคนก็ดีเออให้ที่เรามาพบกันทุกคนก็ดีแม่เงินนะครับเป็นอะไรผมไม่ซีเรียสนะครับอะไรผมไม่ซีเรียสนะครับบทต่อไปนะครับไปนะครับเราต้องการสองอย่างเลยเราต้องการสองอย่างเลยก็คือปริมาณและคุณภาพแต่ผมก็งั้นก็เลือกบริเวณของผู้นำกลับมาก็คือผมเน้นชีวิตฝ่ายวิญญาณคุณภาพฝ่ายวิญญาณของพี่น้องเสมอมาตั้งแต่งานนั้นเร็วตั้งแต่ตอนที่อยู่ร้านดานีเอล10 ปี10 ปีนะครับนะครับ
เราเพิ่งมือเรามาอยู่ที่นี่ปีกว่าเรามาอยู่ที่นี่ปีกว่าแล้วเห็นไหมเห็นไหมครับเราทุ่มเทเราทุ่มเทเลี้ยงดูคนเลี้ยงดูคนผมผลนี่ก็คือว่าผมหมูอีกยิ่งต่อพี่ฝ้ายผลหมูอีกคือว่าเป็นนักหมูก่อนก็พี่ฝ้ายเป็นนักหมูก่อนเองนะครับเออว่ามึงนับดังไงเจ็ดที่นี่เพราะว่าจะมานับสมาชิกที่นี่มีคุณภาพแค่ไหนมีคุณภาพแค่ไหนนะครับเชื้อโรคอะไรไหมมีเชื้อโรคอะไรไหมมีเชื้อโรคอะไรไหมเออนั่นพี่ว่าว่าผมว่าว่าวันนั้นพี่ฟ้าเล่าให้ผมฟังว่าอาบน้ำจนเปื่อยอาบน้ำจนเปื่อยอาบน้ำจนเปื่อยเลยเงี้ยก็ไม่เห็นเดี๋ยวมันน่าเห็นใจมากน้องต้องกับเพื่อนน้าก็แล้วต้องเติบโตนะครับเราไม่เติบโตเราไม่เติบโตเงี้ยก็นะครับน้องก็ไม่ต้องจะจะจะไปไม่เท่าไหร่คิดจักก็ไม่ขยายเงี้ยก็นะครับเราจะเราเติบโตถ้าเรียกเราเติบโตมันผู้ใหญ่เป็นผู้ใหญ่คนมาเลยอยากเข้ามาคนใหม่ๆก็อยากจะเข้ามาอย่างน้องน้องบีมอย่างกับน้องบีมอยากมาทุกอาทิตย์อยากมาทุกอาทิตย์เก่งจ้ะใช่ไหมครับเพราะว่าบทนี้ง่ายอยู่เพราะว่าบทนี้ง่ายอยู่คือเราก็ดีชีวิตเราก็ดีแต่ก็นำบีมก็มาก็ถ้านำบีมแต่ก็นำบีมก็มาก็ถ้านำบีมเข้ามาปุ๊บมันก็จะปัญหาแบบมันจะแต่ปัญหาพูดเงาพูดในแง่ลบคือการกันอิจฉากันทุกมึงจะกันซุบซิบอินทากันเลิกกันไม่รักกันทะเลาะกันเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวนะใครอยากจะมาอีกถ้าแล้วใครอยากจะมาอีกจะมาใช่ไหมอันนี้เรื่องรักษาคุณภาพอันนี้เราต้องรักษาคุณภาพเพื่อพวกนะครับแล้วก็ภาพพ้นนะครับเบอร์เบอร์ถึงแต่ที่จากที่สมาชิกเติบโตจะส่งผลให้จำนวนสมาชิกเพิ่มอย่างแน่นอนเอ็มแม่แม่ครับเอ็มแม่ก็ควรมีคุณภาพถ้าทุกคนเป็นคนที่มีคุณภาพครับผมอับรองพี่จัดเขาต้องโตอย่างแน่นอนพี่จัดเราต้องเติบโตใหญ่อย่างแน่นอนจะจำได้ประการที่5นะครับลักษณะของผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณคือการเป็นเหมือนพระคิดงั้นข้างไหนเนี่ยมาขึ้นเลย
ยังไม่ตื่นใครเลยรู้เรื่องแถวนี้คะเรื่องเงี้ยจังนะครับแล้วสามเงินเงินกองร้อยเรานะคะสามเงินไทยเงินกองไทยไทยเอ็งไม่ดูก็เห็นเราพระเยซูก็เห็นเราใช่เห็นพระเยซูก็เห็นอ๋อเห็นพระเยซูก็เห็นแล้วเห็นเราเห็นเราเห็นเราก็เห็นพระเยซูน่ากบน่างามพี่เราคนไหนตับกลมเรื่องอะไรตับกลมเรื่องอะไรก็มึงดำเจ้ามึงแก่ขอพระวิญญาณจะกำลังใจให้เขาถ้าเขาก็อีกหนึ่งให้เขาฟังสิ่งนั้นทำทำสิ่งนั้นลูกเธอด้วยใจรักเดินออกมาและเทออกมาให้คนอื่นมาให้คนอื่นได้ยังไม่เกินยังไม่เสียดายเมื่อว่าทุกคนไม่ว่าจะเป็นเงินทองไม่จะเป็นเงินทองเวลาความสามารถความสามารถกับทักษะเมื่อเรามือที่เรามีเราจะไม่คืนเราทำงานพระเจ้าและจะไม่ที่เหนือทำงานของพระเจ้าแต่บางคนที่เหนือทำพระเจ้าเนี่ยจบบางคนก็ที่เหนือของพระเจ้านะเก็บไว้ให้ตัวเองเก็บไว้ให้ตัวเองเราไม่ใช่ผู้ใหญ่อันนี้เองไม่ใช่ผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณจงรู้ว่าสมมติว่าเราไม่เงินถึงบาทเรามีเงิน10บาทเงินคำอ่านว่ามีข้าวกินน้องอันน่ะไม่มีข้าวกินผมก็มาผมก็เลยให้น้องอันห้าบาทแม่กับนะคะเจ้าผู้ฟังผมเท่าไหร่พระเจ้าไปฟังผมเท่าไหร่5 บาทแม่กับก็105 บาทห้าบาทร้อยบาทครับกำไรสี่เท่าตัวกำไรสี่เท่าตัวดีคือเอากี่เท่าตัวนะครับพระเจ้าไม่เอาเปรียบเราคือพระเจ้าไม่เอาเปรียบเราเราต้องพึ่งผู้ควบคุมผู้หลังคืออย่างพระเยซูก็ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีมากดูเรื่องเด็กก่อนไปครับย่อ13-34เรารักท่านทั้งหลายมาแล้วอย่างไรเจ้าจงรักกันและกันด้วยอย่างนั้นแก่มึงมีคำนี้ไงถ้าไม่มีคำนี้นะผมจะไม่ตั้งหัวก่อนผมจะไม่ตั้งหัวก่อนง่ายก่อนเพื่อนงักเพื่อนงักตั้งหัวมันพี่น้องรักกันหรือไม่รักรักขโมยกันเลยรักแค่ไหนรักรักสายครับฮะรักรักไม่สายรักข้าไม่สายนี่งกขังจำจับได้แต่จะทำต่อเราเมื่อพระเจ้าถ้าเรารักแบบพระเจ้าเราก็จะรักคนอื่นด้วยแล้วก็จะรักด้วยเอเมนเอเมนโบเบลครับเป็นความรักแบบผู้ใหญ่คือความรักที่มีพระคุณหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรพระคุณหมายถึงอะไรอ้าวพระคุณหมายถึงอะไรสิ่งที่น้องพระคุณจะได้รับจากประธานให้กับเราเรารักคนอื่นเรารักคนอื่นเรื่องมากเหลือมือต้องรักแบบไหนรักเหลือมากรักแบบพวกคุณเรารักแบบพวกคุณรักแบบนะครับเรารักมากเปล่าเรารักเปล่าเราว่าเปล่าเราต้องให้เปล่าเปล่ารักแม่คนเกลียดรักแม่คนที่รักแม้กระทั่งพ่อแม่รักมา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 กวิ่งไปรักวิ่งไป
ม่เก่งนะครับไอ้ตั้งแต่เจอผู้กลุ่มของเขารักคนอื่นแล้วก็ต้องอาศัยสกุลของพระเจ้าในการรักคนอื่นเงาเงาละคนอื่นดูเพื่อนเมื่อคือเรารักคนอื่นด้วยตัวเองไม่ได้ค่ะเราเรียนเมื่อนั้นเพราะว่าเราเองก็ยังมีเนื้อหนังพระเจ้ารักเราอย่างมึงมึงเลยพระเจ้ารักเราอย่างที่ไม่มีเงื่อนไขเอ็มมาว่าเอแอบน้องบอกรักคนหนึ่งให้พี่น้องบอกรักคนคนหนึ่งอย่างว่ารักจ้าก็อย่างว่ารักให้ก็บอกเลยรักเยี่ยมมากรักเยี่ยมมากเลยรักแต่ไม่เลยความรักของมาชีนะรักรักนะไม่ใช่สายดาวนะครับพระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้ามือผู้คุ้มกับเราอย่างมากมายพระเจ้าทรงมีผู้คุ้มกับเราอย่างมากมายเราไม่น่ารักเลยเรานี่ไม่น่ารักเลยพระเจ้าก็รักเราไปได้พระเจ้าจะรักเราไม่ได้โยมเป็นคนจริงจริงขอบคุณพระเจ้าจริงจริงนะครับเราก็มาคนอื่นเราต้องรักคนอื่นเหมือนที่เหมือนที่รักเราเหมือนที่พระเยซูรักเรานะครับเราเกิดถวายเพื่อทำว่าเราเราต้องถวายด้วยความรักหรือเปล่าเราเป็นเกี่ยวกับลูกเกิดแล้วก็เชื่อฟังพระเจ้าเมืองลังเกิดเกิดเดี๋ยวได้เสด็จเก่งได้สมกับผู้คุ้มผู้เก่าได้สมกับผู้คุ้มของพระเจ้าเราไม่ทำอย่างนั้นเราไม่ทำอย่างนั้นเราว่าเอาเปรียบผู้เก่าเกินไปแล้วก็เอาเปรียบพระเจ้าเกินไปนะครับอันต่อไปคือรับความรักแบบอาศัยพระคุณและให้ความรักแบบอาศัยพระคุณลุงมือจะไปไหนครับเป็นความรักที่เป็นไปตามพระวจนะของพระเจ้าเงาเพื่อต้องอารมณ์ของเราเราจะใช้ความคิดอารมณ์และความรู้สึกของเราเราจึงจะพูดชนะความรู้สึกของเราเราต้องใช้พูดชนะคำของพระเจ้าเป็นหลักนะครับจึงเราสามารถนับคนอื่นได้เราสามารถที่จะรักคนอื่นได้นะครับเบิ้งต่อไปท่านเจ้าทั้งหลายรักกันและกันดังนี้แหละคนทั้งปวงก็จะได้รู้ว่าเจ้าทั้งหลายเป็นสาวกของเราก็เป็นสาวกของพระเยซูใครเป็นสาวกของพระเยซูบ้างเอเมนหลวงตัวกับพ่อน้อยอีกแล้วหลวงตัวกับพ่อน้อยอีกแล้วเดี๋ยวก่อนน้อยรักมือคนนายจำเป็นคือแบบในทางปฏิบัติเราจะทำอย่างไรเราจะทำอย่างไรเราสามารถรักคนที่มีสามนิสัยเราสามารถรักคนที่มีสายไม่ดีเมื่อตรงกับเราไม่ตรงกับเราง่ายหรือเปล่าเรารักคนเหล่านั้นได้หรือเปล่าน้ำมาวิทยาลัยในมหาวิทยาลัยจะมีชมรมจะมีชมรมคนกาลสินคนกาลสินคนลำพูนคนลำพูนคนนักคนงานคนรักชนะเราเมื่อจะมีแนวโน้มแต่ว่าจะมีเราก็จะมีแนวโน้มนักคนที่เมื่ออาเหมือนกันก็คือรักคนที่เรามีอะไรเหมือนกันนะครับนะครับ
อีกอีกนะมันจะแปรเข้ามาในโบสถ์อีกหน่อยมันก็จะแปรเข้ามาในโบสถ์5มีนะครับ5มีนะครับในเกียรติจัดรู้ต้องมาชมรมในเกียรติจัดก็ต้องมีชมรมนักก๋วยเตี๋ยวรักรักก๋วยเตี๋ยวน่าชมรมรักก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินก๋วยเตี๋ยวชอบกินข้าวมันไก่ชอบกินข้าวมันไก่ไม่ชอบกินชมรมนะครับเพราะเราไปชมรมกินทุกอย่างโอเคครับมีทุกอย่างมีมากมีมากเลยครับก็เลยจะไม่ปวดหัวมาจะได้ไม่ต้องปวดหัวน้ำมากน้ำน้ำมากจะรักคนที่ชอบอะไรมึงคนที่ชอบอะไรมึงกับเราแต่ก็มีเมื่อเมื่อเราบอกน้องนี่แต่ว่าพี่ก็ไม่ได้บอกอย่างนี้คนที่ชอบกินกระเพราคนที่ชอบเหมือนกับเราชอบกินกระเพราชอบกินกระเพราบักกระเพราเอาผัดกะเพราเรื่องน่าคุ้นคือกินบักเปรี้ยวหวานเกินก็ต้องรักคนที่เขากินผัดเปรี้ยวหวานด้วยแล้วก็มาพูดถึงเรื่องกันว่าเรากำลังพูดถึงเรื่องของความรักแล้วก็รู้ว่ากำลังติดกันแท้แล้วก็รู้ว่าใครเป็นคริสเตียนแท้สาวกแท้หรือสาวกแท้ลูกเราก็น่าคุ้นเหมือนกันแล้วก็น่าคุ้นแบบไหนผมอยากให้พี่น้องผมอยากให้พี่น้องเอาหัวข้อนี้เอาหัวข้อนี้เราพูดกันในกลุ่มเซลล์นะครับเราไปพูดกันในกลุ่มเซลล์นะครับประการต่อไปความรักจะเป็นตัวบอกว่าใครคือสาวกของพระเยซูสมมติว่าสมมติว่าเพื่อนรักผมสมมติว่าเพื่อนรักผมเป็นสาวกมาเป็นสาวกเป็นสาวกพระคิดมาเป็นสาวกพระคิดไหมไม่ไม่เพราะว่าผมน่ารักอยู่แล้วเพราะว่าผมน่ารักอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องไม่ใช่นะแล้วก็นักผมที่มือผมลูกคือเราต้องสามารถรักคนที่เขาไม่มีผลประโยชน์กับเราได้ด้วยนะครับถ้าเรารักคนคือถ้าเรารักคนที่ก็ว่าคือถ้าเกิดเราไปรักกับคนที่เขาให้อะไรกับเราตอบสนองเราแล้วตอบสนองเราได้คนมากก็ไม่จริงใจแสดงว่าเป็นรักที่ไม่จริงใจนะครับเขายังไม่เติบโตนะครับเขายังไม่เติบโตนะครับคำที่สองอาการที่สองลักษณะการที่เปลี่ยนไปที่ได้คือมีจิตสำนึกที่ดีเรื่องนี้สำคัญมากเรื่องนี้สำคัญมากถ้าไม่มีจิตสำนึกนะใครไม่มีจิตสำนึกบ้างอันก็คือข้างนี้หน่อยนะคะไปค่ะโรมที่2ข้อ14ถึง15ชนต่างชาติซึ่งไม่มีธรรมบัญญัติได้ประพฤติตามธรรมบัญญัติโดยปกติวิสัยเขาแสดงให้เห็นว่าหลักความพื้นที่เป็นตามธรรมบัญญัตินั้นมีจารึกอยู่ในจิตใจของเขาและใจสำนึกผิดชอบก็เป็นพยานของเขาด้วยอาจารย์บอกอาจารย์โบบอกว่าผมก็ไม่เชื่อพระเจ้าคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าผมก็ไม่ทำบางอย่างคนที่มีทำบางอย่างเขาก็นำมือรู้ทำบางอย่างได้เขาก็ดำเนินชีวิตตามทำบางอย่างได้เพราะว่าเขามีผมก็ไม่กลับคือจะต้องมีมากกว่าจิตสำนึกนะครับคือคริสเตียนต้องมีมากกว่าคำว่าจิตสำนึกนะครับคือสำนึกจิตสำนึกเหมือนกับเหมือนกับอะไรจิตสำนึกรู้ผิดชอบรู้เหมือนกับเหมือนกับอะไรเหมือนกับสำจิตเหมือนกับเข็มจิตนะครับทำหน้าที่ห้ามทำหน้าที่ในการห้ามหรือสนับหรือว่าสนับสนุนการกระทำของเราการกระทำของเราเราจะจิตสำนึกเราจะใช้จิตสำนึกเรียกว่าอดุล
ขอมืออะไรดีหรือว่าอะไรไม่ดีความกังวลเมื่อผมกังวลอะไรควรทำหรือว่าไม่สมควรทำอันนี้สำคัญมากอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเรื่องคำมืออาจารย์เราก็เน้นคำนี้งานกฎหมายในจดหมายเหตุถึง21ครั้งถึง20เหตุการณ์21ครั้งเอา21ครั้งนะครับคือจำเนจิตสำนึกพระเจ้าจะให้มือทุกคนคือจิตสำนึกจะเป็นสิ่งที่พระเจ้าให้มีทุกคนนั่นคือจำเนจิตสำนึกสามารถถูกทำลายได้หรือไม่สามารถถูกทำลายได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้หรือไม่ถูกต่อไปต่อไปนะได้ได้จิตสำนึกเตือนเราถ้าจิตสำนึกเตือนเราเราไม่ฟังแต่เราไม่ฟังและยังทำสิ่งนั้นอยู่จิตสำนึกก็จะถูกทำลายและเสียไปได้ในที่สุดเข้าใจไหมครับเข้าใจไหมครับอันตรายมากอันตรายมากถ้าจิตสำนึกเราถ้าจิตสำนึกของเราถ้าจะสนุกของเราถูกทำลายไปทีนี้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 บางคนก็มีจิตสำนึกดีอยู่บางคนก็มีจิตสำนึกที่ดีอยู่บางคนก็ถูกขโมยบางคนก็ถูกทำลายไปแล้วนะครับถูกขโมยตัวเองด้วยกดสำรวจตัวเองด้วยผมก็พูดอย่างนั้นผมขอยกตัวอย่างมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งคนเดินเข้าไปนั่งพอดีเข้าไปในอินเทอร์เน็ตปุ๊บรูปโป้ก็เข้าไปดูรูปโป้นะครับนะครับดูรูปดึกดึกมากอ่ะคือตอนแรกก็รู้สึกผิดมากไงแต่ว่าดึกติดเข้าไปดูทุกวันคือเขาก็เข้าไปดูทุกวันรู้สึกทุกวันรู้สึกคิดทุกวันก็เมื่อไม่ได้คริสเตียนแล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้เป็นคริสเตียนนะคะว่าเกือบพุทธะก็ไปหาหมอโรคจิตนะคะเกือบพุทธะไปหานักจิตวิทยานักจิตพุทธะนักจิตวิทยารู้อาการรู้อาการบอกง่ายมากบอกว่าง่ายมากหนูกลับดูถึงอะไรจะบอกให้หนูเนี่ยกลับไปดูอย่างนั้นอีกอ่ะอีก50รอบหนูจะรู้สึกผิดต่อไปเลยหนูก็จะรู้สึกไม่รู้สึกก็ผิดต่อไปเลยนี่เป็นการทำลายจิตสำนึกอันนี้เป็นวิธีการทำลายจิตสำนึกบอกกับบางเนี่ยเราถูกทำลายจิตสำนึกปัจจุบันนี้ยังก็ผู้หญิงสมัยก่อนแต่ว่าผู้หญิงในสมัยก่อนก็พูดกับผู้ชายก็ไปพูดกับผู้ชายไปหาผู้ชายสองต่อสองไปหาผู้ชายสองต่อสองเขาว่าอายมากเขาก็จะแบบมีความสุขอายมากไปกินเหล้าสูบบุหรี่ไปกินเหล้าหรือสูบบุหรี่ถ้าเป็นผู้หญิงนะถ้าเป็นผู้หญิงนะก็คือน่าเกลียดก็คือมันก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดมากหนูนี่เป็นนั่นนะเดี๋ยวนี้เป็นยังไงผู้ชายผู้ชายผู้ชายยังสู้ไม่ได้เลยผู้ชายก็ยังสู้ไม่ได้เลยใช่ไหมกินเหล้าไปเหล้าตู้ตู้ตอนนี้ผู้หญิงไม่ได้เลยคือตอนนี้ผู้ชายสู้ผู้หญิงไม่ได้แล้วก็เป็นเบียร์เป็นขวดเบียร์เป็นขวดได้อยู่นะเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้เป็นขวดพ่อเขามาเป็นแท่งเลยแท่งยาวๆนะครับต้องระวังมากนะครับแล้วก็ต้องระวังมากนะครับนะครับระวังมีจิตสำนึกแล้วต้องมีจิตสำนึกให้ดีให้ดีมั่นคงเอาไว้แล้วมั่นคงเอาไว้มั่นคงต่อไป
อันนั้นแรกเราไม่มีจิตสำนึกเท่านั้นแต่ต้องมีจิตสำนึกที่ดีด้วยจิตสำนึกที่ดีมันเป็นมากกว่าการที่มีจิตสำนึกก็ได้เข้าใจประโยคนี้ไหมครับจิตสำนึกที่ดีกว่ามาจากไหนจิตสำนึกที่ดีกว่ามาจากไหนมาจากพระคัมภีร์มาจากพระคัมภีร์นะคะว่าน้องเบลเวลาน้องเบลว่าคือว่าว่าพี่ไปคือเกิดบุญมาเวลารู้สึกผิดเวลาน้องเบลว่าพี่ไปก็จะรู้สึกแต่บางเกลูกของคือเกิดก่อนทำไมชาโลเขารู้สึกไหมเมื่อเกิดก็ไปเขาไม่รู้สึกหรอกเขารู้สึกสบายน่ารักอันนี้คือจิตสำนึกที่ดีอันนี้คือจิตสำนึกที่ดีที่ดีกว่าเนี่ยที่ดีกว่าเลยต่อไปจิตสำนึกที่ดีนะแค่เพียงแยกแยะสิ่งที่ดีออกจากสิ่งที่เลวเท่านั้นก็แค่นั้นเข้าใจประโยคนี้ไหมเราเป็นคนของเพื่อนเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราเป็นคนอยู่ในโรงเรียนมหาวิทยาลัยอยู่ในมหาวิทยาลัยเพื่อนสแกนออกแล้วก็สแกนออกนะครับอันนั้นคืออันนั้นคือว่าอะไรดีอะไรไม่ดีอันนั้นควรจะรักก็งออะไรควรที่จะรักก็งอเราก็เอาเข้ามาเห็นเพื่อนเที่ยวเห็นเพื่อนเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวแล้วก็ไปเที่ยวนะครับอันนี้อันนั้นอัลลาห์จะให้เราทำสิ่งที่ดีและถูกต้องด้วยถูกต้องถูกต้องอะไรหนึ่งถูกต้องกับจิตสำนึกของเราก็คือต้องถูกต้องกับจิตสำนึกของเราอันที่สองอันที่สองต้องถูกต้องจิตสำนึกมาจากพระคัมภีร์นะครับต้องถูกต้องที่มาจากพระคัมภีร์ด้วยจิตสำนึกไม่เพียงแต่บอกให้เรากลับใจจิตสำนึกไม่เพียงแต่บอกให้เรากลับใจเมื่อเราจำใจจำบุญว่าเราจะทำผิดจิตสำนึกจิตสำนึกไม่เพียงแต่อ้างเราจำบุญไม่เพียงแต่ห้ามเราให้ทำผิดแต่เราจำบุญคือให้เราทำสิ่งที่ดีเมื่อถูกต้องด้วยและถูกต้องด้วยบวกหนึ่งไปแต่จิตสำนึกนะถึงตัวเราว่าตั้งแต่เกิดกลับมากลับหรือว่าไปต่อกลับมาใช่ไหมคะสามเสียงเสือสองเสียงก็สามกับสองเสียง
คุณหมอก็ไว้หัวก็คุณหมอก็แพ้อยู่เรื่อยเลยก็ดังนั้นเพราะฉะนั้นจะสำนึกจะสำนึกจำกันว่าจะสำนึกก็เป็นสิ่งที่สำคัญมากเรื่องกับปัญหาของโลกเรื่องกับปัญหาของโลกเมื่อต้องทำใจถึงโลกห้ามใช้เสียงโลกเมื่อแก้ปัญหาโลกอย่าเอาการโลกมาแก้ไขปัญหาโลกต้องหาครอบครัวไปหาครอบครัวต้องหาคุณพ่อต้องให้คุณพ่อคุณพ่อผู้เก่าผู้ยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นผู้ใหญ่ฝ่ายวิญญาณต้องเจอในการตัดสินใจต้องหาครอบครัวมาก่อนปัญหาครอบครัวนะคะครอบครัวไปไปอีกไหนหายแล้วแต่คือจิตสำนึกนั้นติดตัวเราตั้งแต่เกิดเบิกเงินจิตสำนึกที่ดีนั้นจะทำให้เราดำเนินชีวิตที่โปร่งใสไม่ต้องมีอะไรที่จะปกปิดและไม่มีอะไรที่จะต้องขาดทุนหรือสูญเสียเมื่อกันนะครับก็จะสำนึกเราดีถ้าจิตสำนึกเราดีเราถ้ามองหน้าพระเจ้าเต็มเต็มเราสามารถกล้ามองหน้าพระเจ้าได้อย่างเต็มเต็มไม่ต้องหลบหน้าไม่ต้องหลบหน้าไม่ต้องหลบตาไม่ต้องหลบตาจ้องตาพระพุทธองค์ได้อย่างสบายใจเราสามารถจ้องตาพระเจ้าได้อย่างสบายใจเมื่อกำเป็นผู้ใหญ่ผู้ยิ่งใหญ่แล้วกับนั่นคือความเป็นผู้ใหญ่ในฝ่ายจิตวิญญาณนะครับเราเวลาเราเจอปัญหาในเวลาที่เราเจอกับปัญหาเราแก้ปัญหาอย่างไรแล้วแก้ปัญหาอย่างไรตัดสินใจอย่างไรตัดสินใจอย่างไรหมอยกตัวอย่างว่าหมอก็ยกตัวอย่างว่าหลังคาบกหมอน่ะหลังคาบกของหมอต้องเบาเนี่ยทำด้วยเบาเนี่ยเบานี่ที่ผมชอบกินอ๋อทำด้วยบราวนี่ที่ผมชอบกินหลังคาบกก็ไม่กินเนี่ยหลังคาบกไม่ได้กินต้องเบาเนี่ยทำด้วยบราวนี่หมายถึงอะไรหมายถึงอะไรหมายถึงปุ๊บปุ๊บมันต้องมีปุ๊บปุ๊บหนึ่งมีผู้ชนะลีครอบครัวหนึ่งทำบุญหนึ่งทำบราวนี่เปิดขายที่ร้านน้ำจ้าหมัวก็เอาไปขายที่รองเท้าร้านเท้าร้านน้ำใจน้องชายร้านน้องชายของหมอเออค่ะต้องนั่งเงินมาทำหลังคาบกจะได้เงินมาทำหลังคาบกน้องเล็กคนรู้จักคนน้องเล็กคนรู้จักต้องมึงแล้วก็มึงจังมึงดื้อก็เป็นผู้ชนะลีมึงก็มึงมึงก็ไม่ค่อยมีเงินแต่เขาไม่มีหัวใจแต่เขาก็มีหัวใจนะครับเราว่าหมูต้องการอะไรหมูต้องการอะไรเงินเขาไม่มีเงินเขาไม่มีเงินแต่เขาไม่มีปัญญาแต่เขามีปัญญาหมูต่อไปจิตสำนึกที่ดีนี่แหละคือลักษณะของคนที่เป็นผู้ใหญ่ของพระทิพย์และเป็นสาวกของพระทิพย์เอ็งมากันเอ็งหมูต่อไปจิตสำนึกที่ดีมาจากไหนชีวิตกับพระเจ้ามาจากการที่เราสร้างชีวิตกับพระเจ้าแก่นังไงสร้างยังไงเบื่อไม่เพียงรู้พระวจนะของพระเจ้าแต่ต้องสร้างชีวิตด้วยพระวจนะของพระเจ้าด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณมาเจอกับพวกมันมาเจอกับความกดดันมาเจออย่างแก่กันนะเผชิญอย่างชัยชนะในชุมชนในชุมชนกลุ่มและกลุ่มผู้ถือจิตจะเป็นวิถีชีวิตกลุ่มมีจิตวิญญาณจะมีจิตวิญญาณร่วมกับความร่วมกับความรั